Game Overwatch จากเคยเป็นตำแหน่งเกมยอดเยี่ยมแห่งปี2016หลังจากผ่านเวลาไปเกือบครึ่งทศวรรษไทเทิลนี้ก็กลับกลายเป็นชื่อที่เหล่าเกมเมอร์ดีและต้องถอนหายใจมันเกิดอะไรขึ้นกับ Overwatch 2กันเกมที่เต็มไปด้วยสัญญาจากทางผู้พัฒนาแต่กลับไม่สามารถให้ไปตามที่หวังไว้ได้ในวันนี้เราจะมาดูเรื่องราวนี้กันครับซาวกกันดั้มห้ามพลาด G-Feel ออกรถใหม่กับทางกันดั้มและคอนทรารวมไปถึงยังมีจากแอนิเมชื่อดังอย่างนารูโตะอีกด้วยใครที่สนใจก็สามารถไปหาจับจองกันได้แบบทั้งซองและก็กระปุกได้ที่ Gamery Shop บน Shopee รีบเลยสินค้ามีจำนวนจำกัดย้อนกลับไปในปี2019หลังจากที่ Overwatch เปิดให้บริการมากว่า3ปีด้วยกันโดยพ่วงกับเกมในตอนนั้นอย่างเจฟคัพแลนด์ก็ได้ออกประกาศข่าวสำคัญสำหรับเกม Overwatch ในงาน BlizzCon ซึ่งมันก็เป็นการเปิดโปรเจกต์ภาคต่อของเกมเรือธงของค่ายในตอนนั้นนั่นก็คือ Overwatch 2นั่นเองพร้อมกับประกาศกล้าวชัดเจนเลยว่านี่จะเป็นการแสดงให้เห็นว่าศักยภาพของเกมภาคต่อนั้นมันต้องเป็นอย่างไรและแน่นอนว่าหนึ่งสิ่งที่เกม Overwatch 2กลายเป็นที่จับตามองเลยก็คือการเปิดเผยเนื้อหาเกี่ยวกับการเล่นแบบ PvE หรือการเล่นแบบร่วมมือกันระหว่างผู้เล่นในการสู้กับบอทและด้วยเนื้อเรื่องและเซตติ้งของเกมนั้นมันก็ยิ่งทำให้แฟนคาดหวังกันมากกว่าเดิมเพราะว่าในเกมภาคแรกพวกเขาก็ได้วางรากฐานที่จะให้เห็นศักยภาพของการเล่นแบบ PvE นั้นสามารถเกิดขึ้นจริงได้รวมไปถึงยังมีซีเนมาติกต่างๆที่ปล่อยออกมาเองนั้นก็สร้างความไฮป์ไม่น้อยไม่ว่าจะย้อนกลับไปดูกี่รอบก็ตามอย่างไรก็ดีในเกม Overwatch ภาคแรกมันก็ได้โหมดการเล่นแบบ PvE ออกมาในแคมเปญอย่าง Jungle Strike Revenge และก็ Overwatch Uprising ที่ผู้เล่นจะได้เข้าไปสัมผัสประสบการณ์แบบ PvE รวมกับเพื่อนร่วมทีมและนั่นก็เป็นเพียงแค่2แคมเปญเท่านั้นในภาคแรกและก็ยังมีภารกิจ PvE แบบสั้นๆที่ปล่อยออกมาในแต่ละปีถึงกระนั้นความคาดหวังของแฟนที่จะเล่น Overwatch ในแคมเปญ PvE นั้นมันก็มีมากขึ้นแม้ว่าในช่วงปี2019มันจะมีแต่ภารกิจที่จำเจการเล่นแบบเดิมๆก็ตามและหลังจากนั้นมันก็ไม่มีอะไรใหม่ๆอัปเดตออกมาอีกเลยนอกจากสกิลและเขาตกแต่งแต่ถึงกระนั้นอย่างที่เราได้เล่าไปในตอนแรกปี2019มันก็เป็นปีที่ BlizzCon ได้ประกาศโปรเจกต์เกมวอร์2แต่ว่าเห็นอะไรกันแปลกๆใช่ไหมล่ะครับเพราะว่าเวลามันก็ผ่านไป3ปีแล้วนับตั้งแต่ที่ตัวเกมวอร์เปิดตัวแต่ก็กลับมีการประกาศภาค2ต่อแล้วและแม้ผู้คนจะสงสัยในกระบวนการผลิตว่ามันจะสร้างทันหรือเปล่าแต่อีกหนึ่งสิ่งที่พวกเขาสงสัยไม่แพ้กันเลยก็คือไอ้ภาคต่อเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างในเวลาต่อมาเหล่าแฟนๆ Game Watch ก็ได้ไฮป์กันอีกครั้งกับการที่เกมได้ประกาศกันว่าในภาค2จะมีอะไรอยู่บ้างไม่ว่าจะเป็นแคมเปญเนื้อเรื่องพร้อมกับการอัปเกรดความสามารถของตัวละครในสายต่างๆที่จะมอบเอฟเฟคสกินแบบใหม่รวมไปถึงยังมีภารกิจแบบ PvE อีกกว่า100ภารกิจในแผนที่ต่างๆที่ผู้เล่นสามารถเลือกเล่นได้อย่างอิสระไม่พอเท่านั้นนอกจากเรื่องของเกมเพลย์แบบ PvE แล้วตัวเกมOverwatch 2เองก็จะมีการเพิ่มฟีเจอร์และโหมดใหม่ๆเข้ามาสำหรับการเล่นแบบ PvP ด้วยไม่ว่าจะเป็นตัวละครใหม่แผนที่สำหรับการเล่นใหม่รวมไปถึงโหมดการเล่นแบบใหม่ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งสิ่งที่กล่าวมานั้นมันก็เป็นโปรเจกต์ที่เรียกว่ามีความทะเยอทะยานอย่างมากในช่วงระยะเวลาอันสั้นและบวกกับตอนนั้นตัวเกมก็ยังเปิดให้บริการ Overwatch ภาคแรกอยู่ด้วยซึ่งแน่นอนว่าผู้พัฒนาเองก็คงจะให้บริการจัดการทั้ง2โปรเจกต์อย่างเต็มที่ไม่ได้และมันก็จะได้พวกเขาเริ่มที่จะปล่อยมือจาก Overwatch ภาคแรกให้ร้างตามการเวลาไปเรื่อยๆเพื่อเอาเวลาและทรัพยากรในบริษัทมาพัฒนาโปรเจกต์อันสุดทะเยอทะยานของพวกเขาแต่ถึงกระนั้นผู้พัฒนาก็ยังใจดีที่ให้อัปเดตสุดท้ายกับเกมภาคแรกด้วยการเพิ่มตัวละครอย่าง Echo เข้ามาซึ่งมันก็เป็นตัวละครที่ถ้าไม่ชอบก็เกลียดไปเลยสำหรับแฟนเบสของ Overwatchแต่ในระหว่างขั้นตอนการพัฒนาสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นโรคโควิดอีกแล้วที่มันเข้ามาทำให้เกิดการล็อกดาวน์ไปทั่วอเมริกาและผู้พัฒนาเกม Overwatch 2ก็ต้องถูกให้ทำงานที่บ้านซึ่งแน่นอนว่าการพัฒนาเกมแบบ Work From Home นั้นมันก็ทำให้พวกเขาพัฒนาได้อย่างไม่เต็มประสิทธิภาพซึ่งมันก็ทำให้ตัวเกมกินระยะเวลาหลายเดือนด้วยกันกว่าที่เกมจะมีความคืบหน้าในการพัฒนาจนตารางการทำงานและตารางการเปิดตัวของเกม Overwatch 2มันพังไม่เป็นท่าแต่ถึงกระนั้น Blizzard ก็ยังออกมาเปิดเผยความคืบหน้าของการพัฒนาภาคต่อของเกมเรือธงของพวกเขาใน BlizzCon Live โดยพวกเขาก็ได้เปิดเผยแผนที่ใหม่สำหรับเกม Overwatch 2ที่กำลังจะมาถึงรวมไปถึงความสามารถแพสซีฟของตัวละครเพศต่างๆนอกจากนั้นก็ยังมีการเปิดเผยสิ่งที่แฟนร้องขอกันมาอย่างยาวนานนั่นก็คือการเล่นโหมดแบบ PvE ที่ Blizzard ก็ได้มีการเปิดเผยเห็นการเล่นแบบคร่าวๆว่าแต่ภารกิจนั้นจะมีเป้าหมายที่แตกต่างกันออกไปแผนที่เดิมที่มีอยู่ก็จะมีการขยายและเพิ่มเติมพื้นที่ใหม่เข้ามาเพื่อให้สอดคล้องกับโหมดการเล่นแบบ PvE รวมไปถึงศัตรูที่เราต้องต่อสู้ด้วยก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันออกไปนอกจากนั้นโหมดการเล่นแบบ PvE ก็จะมีความท้าทายเข้าไปอีกเมื่อผู้พัฒนาได้นำเสนอระบบกลางวันกลางคืนและสภาพอากาศในแต่ละแผนที่ที่เรียกได้เลยว่ามันโคตรจะล้ำและมันก็สร้างความสนุกให้กับผู้เล่นที่รอคอยการมาถึงของเกมนี้อย่างแน่นอนล่ะครับ
ยิ่งไปกว่านั้นเนื้อเรื่องในภารกิจต่างๆก็จะให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันออกไปซึ่งก็ขึ้นอยู่กับตัวละครที่เราเลือกและนั่นก็ถือเป็นการเปิดเผยความคืบหน้าอันสำคัญที่ทำให้แฟนๆนั้นก็ต่างฮายกันมากกว่าเดิมเพราะกับการตั้งตารออย่างใจจดใจจ่อเกมนี้จะเปิดให้พวกเขาได้เล่นกันเมื่อไหร่กันนะแต่สิ่งที่หลายๆคนไม่คาดคิดเกิดขึ้นเมื่อเจฟคาร์แลนด์ผู้เป็นผู้กำกับและชายผู้เป็นหน้าเป็นตาของ Game Watch ได้ประกาศลาออกจากบริษัทหลังจากร่วมงานกันมากว่า19ปีและในขณะที่เหล่าแฟนนั้นต่างก็เป็นกังวลว่าการพัฒนา Game Watch 2จะมีทิศทางอย่างไรต่อไปแต่ถึงกระนั้นผู้กำกับคนใหม่อย่างเอรอนแคลเลอร์ก็ได้ออกมาเผยว่า Overwatch 2นั้นจะยังคงพัฒนาต่อไปตามแผนที่วางเอาไว้แถมได้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่ว่าเกมภาคต่อนั้นจะมีการปรับจำนวนผู้เล่นให้เหลือเพียงแค่ 5v5 เท่านั้นซึ่งมันก็สร้างความไม่พอใจให้กับผู้เล่นจำนวนมากทว่านั่นก็เป็นประกาศสุดท้ายก่อนที่บริษัทจะหายเงียบไปหลายเดือนไร้ซึ่งการอัปเดตว่าตอนนี้ Overwatch 2นั้นพัฒนาไปแล้วอย่างไรบ้างแม้กระทั่ง Overwatch ภาคแรกที่เปิดให้บริการอยู่ก็ยังไร้ซึ่งการอัปเดตสกินใหม่ๆเข้ามาขายถึงแม้ว่าจะอยู่ในความเงียบงันไร้ซึ่งความคืบหน้าใดๆจากผู้พัฒนาแต่แฟนๆก็ยังตั้งตารอภาคต่อของเกมที่พวกเขารักพร้อมกับเกมเพลย์ที่พวกเขาคาดหวังจนกระทั่งหลายเดือนผ่านไป Overwatch 2 Beta ก็ได้เปิดเผยรูปลักษณ์ออกมาสู่สาธารณชนเป็นครั้งแรกซึ่งในตอนนั้นมันก็ยังเปิดให้เล่นแค่ PVP เท่านั้นทว่าตัวเกมที่ปรับมาใหม่มันกลับสร้างความสนุกได้อย่างที่ผู้เล่นไม่เคยได้รับมาก่อนในช่วงหลายปีและในสิ่งหลายๆอย่างมีความสมดุลมากขึ้นโหมด 5v5 ก็ถือเป็นความสำเร็จที่ลงตัวแต่ทว่าสิ่งที่หลายๆคนนั้นตั้งตารอกลับไม่ได้ปรากฏให้พวกเขาได้เห็นอย่างหมดเนื้อเรื่องและก็ภารกิจ PVE สิ่งที่มีให้ผู้เล่นได้เห็นนอกจากเบต้า PVP ก็คือกิจกรรมดูดเงินผู้เล่นเพียงเท่านั้นหลังจากผ่านมาหลายปีในที่สุดเกม Overwatch 2ก็ได้เปิดตัวออกมาอย่างเป็นทางการและปัญหาแรกก็เริ่มต้นขึ้นสำหรับเกมเมอร์ที่จะเข้ามาเล่นเกม Overwatch 2นั้นพวกเขาต้องลงทะเบียนผ่านเบอร์มือถือด้วยเพื่อป้องกันผู้คนที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมรวมไปถึงลดจำนวนผู้เล่นที่เป็นเหล่าสมิร์ฟแน่นอนว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะยุ่งยากเพราะว่าเกมออนไลน์หลายเกมในตอนนั้นก็ไม่ได้ร้องขอจากผู้เล่นอะไรแบบนี้มาก่อนแต่ว่านี่ก็ไม่ใช่สิ่งที่ลดสมิร์ฟลงแต่อย่างใดเพราะเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยเกมเมอร์ที่จะเล่นเกมนี้ก็สามารถเอาเบอร์ใครก็ได้มาเพื่อใช้รับ OTP จะเบอร์ลุงเบอร์ป้าเบอร์พ่อเบอร์แม่ก็ใช้ได้หมดเท่านั้นยังไม่พอเมื่อผู้เล่นลงทะเบียนเบอร์มือถือเสร็จแล้วพอพวกเขาเข้าไปในเกมก็ต้องเจออีกหนึ่งปัญหาใหญ่ๆที่ใครๆในตอนนั้นก็ต้องเจออย่างการต่อคิวเข้าเกมที่มันยาวกว่า 30,000 คิวเลยทีเดียวและมันก็ใช้เวลาหลายชั่วโมงด้วยกันกว่าที่ผู้เล่นคนหนึ่งจะเข้าเล่นเกมได้และนั่นก็ทำให้พวกเขาได้เห็นว่าตัวเกมได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างไม่ว่าจะเป็นโหมดการเล่นแบบ 5v5 แบบที่พวกเขาเคยสัญญาไว้ฮีโร่ใหม่ก็มีตามที่บอกแผนที่ใหม่ก็ใช่เลยตามแผนตัวละครรีเวิร์กปรับเพิ่มบาลานซ์ก็ตรงตามที่วุฒิธาเคยกล่าวไว้แต่สังเกตอะไรไหมครับแม้ว่ามันจะมีหลายอย่างเป็นไปตามที่เขาประกาศเอาไว้แต่คอนเทนต์มากมายกลับโดนเอาออกหรือไม่ได้ถูกใส่เข้ามาในตัวเกมเสียอย่างนั้นแผนที่เก่าๆที่เคยมีในภาคแรกก็หายไปฟีเจอร์หาเพื่อนเล่นเป็นกลุ่มก็หายรางวัลสำหรับการเล่นโหมดอาร์เคดก็หายแถมหลังจากนั้นไม่นาน3ตัวละครอย่างท็อปจอนบัสซานและก็เหมยก็หายเพราะต้องไปแก้บั๊กจนแฟนๆต่างก็ล้อกันว่านี่มันเป็น Overwatch 2หรือมันเป็น Overwatch หาร2กันแน่นะยิ่งไปกว่านั้นราคาสกินหรือของตกแต่งภายในตัวเกมก็มีราคาที่สูงลิ่วแน่นอนว่ามันเป็นเกมเปิดให้เล่นฟรีก็พอจะเข้าใจได้แต่ว่าอย่าลืมว่าก่อนหน้านี้มันมีกิจกรรมที่ดูดเงินผู้เล่นเพื่อให้ได้สกินเหล่านี้ไปแล้วและสกินส่วนใหญ่เองผู้เล่นก็ได้กันมาแบบฟรีแต่ว่าตอนนี้มันกลับมีราคากว่า700บาทต่อสกินเลยทีเดียวและแม้ผู้เล่นจะบ่นกันแค่ไหน Blizzard ก็ได้นำผู้เล่นทั้งใหม่และเก่าได้พบกับ Battle Pass ที่เรียกได้ว่าห่วยที่สุดในประวัติศาสตร์วิดีโอเกมเลยก็ว่าได้โอเคพูดอย่างนี้เนี่ยมันอาจจะฟังดูแย่เกินไปใช่ไหมแต่เอาจริงๆเนี่ยมันก็มีสกินสวยๆอยู่บ้างแต่ถ้าดูภาพรวมแล้วเนี่ยของรางวัลส่วนใหญ่มันก็คือขยะดีๆนี่เองที่แย่ไปกว่านั้นก็คือตัวละครใหม่ทั้งหลายภายในเกม Overwatch 2มันก็อยู่ใน Battle Pass ส่วนใหญ่ซึ่งถ้าใครไม่ต้องการเติม Battle Passเพื่อได้ตัวละครใหม่แล้วก็พวกเขาก็ต้องเล่นเป็นเวลาหลายชั่วโมงด้วยกันเพื่อให้ได้เลเวลพาสสูงเพื่อปลดล็อกตัวละครใหม่เรียกได้ว่าถ้าไม่ต้องการเสียเงินก็ต้องยอมเสียแรงและเวลาเล่นหนักเลยล่ะครับและแม้ว่าตัวเกมเพลย์จะมีความบาลานซ์มากขึ้นแต่ว่ามันกลับไม่ได้มีการแนะนำอะไรใหม่ๆให้กับผู้เล่นเลย DPS ก็ยังเล่นทำดาเมจเหมือนเดิมตัวแทงก็ยังแทงกลางโล่รับดาเมจตัวฮิลก็ทำหน้าที่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือมีแพสซีฟฮิลเป็นของตัวเองอีกหนึ่งสิ่งที่ผู้เล่นก็บ่นกันว่าแม่งโคตรจะ broken เลยเนี่ยก็คือระบบแรงค์ที่มันไม่ค่อยจะมีความสมดุลสักเท่าไหร่บางครั้งก็มีผู้เล่นแรงค์สูงไม่อยู่ด้วยจนทำให้เสียบาลานซ์ของเกมไปซึ่งบริษัทก็แก้ปัญหาได้ดีมากๆด้วยการปิดไม่ให้เห็นแรงค์ของผู้เล่นในแมตช์ตอนเริ่มมันเสียเลยโคตรจะ genius
ความโบรกเก้นของแรงยังไม่จบเพียงแต่เท่านั้นเพราะแม้ว่าผู้เล่นบางคนจะทำผลงานได้โคตรจะดีเยี่ยมระดับผู้เล่นอีสปอร์ตขนาดไหนชนะติด10รอบก็ตามบางคนก็กลับได้แรงต่ำสุดของเกมเสี่ยงนั้นกลับกันบางคนมีอัตราชนะที่ต่ำเตี้ยแต่พอครบ10เกมก็อยู่แรงสูงกว่าเลยก็มีแต่นั่นก็คงไม่สร้างความผิดหวังให้กับผู้เล่นเท่ากับการยังไม่หมดเนื้อเรื่องหรือ PV ออกมาให้เกมเมอร์ที่รอคอยอยากเห็นรากของมันแล้วแม้แต่นิดเดียวซึ่งมันก็ทำให้แฟนเบสได้ตั้งคำถามว่าทำไมกันมันถึงไม่มีฟีเจอร์ที่มาครบแบบนี้และผู้พัฒนาก็ได้ออกมาตอบว่าตอนนี้เรากำลังพัฒนาอยู่นะและเป็นไปตามแผนเราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานและทุกอย่างที่งดงามก็จะคืนกลับมาเองละเว้ยแน่นอนในตอนนี้การเปิดให้เล่นมันก็อยู่ในขั้นตอน Early Access ของเดือนตุลาคมปี2022และผู้คนก็ได้ตั้งตารอกันว่า PvE จะออกมาเมื่อไรคำถามมากมายก็เริ่มถาโถมใส่ผู้พัฒนาในขณะที่เวลาก็เดินหน้าต่อไปยังไม่หยุดยั้งซึ่งผู้พัฒนาก็ได้คำตอบว่ามันจะมาเร็วๆนี้ But at the same time development on the PvE experience really hasn't made the progress that we would have hopedThe team has created a bunch of amazing content. So, you know, there's awesome missions that are really exciting. There's brand new enemies that are super fun to fight. And some truly great and ridiculous hero talents. But unfortunately, the effort required to pull all of that together into a Blizzard quality experience that we can ship to you is huge. And there really is no end in sight or defined kind of end date where we can put that out into the world. And so we're left with another difficult choice. Do we continue to pour all that effort into PvE, hoping that we can land it at some point in the future? Or do we stick with this set of values we've aligned on and focus on the live game and focus on serving all of you? With everything we've learned about what it takes to operate this game at the level that you deserve, it's clear that we can't deliver on that original vision for PvE that was shown in 2019.What that means is that we won't be delivering that dedicated hero mode with talent trees, that long-term power progression. Those things just aren't in our plans anymore. สามปีที่ผู้เล่นรอคอยแต่กลับกลายเป็นเพียงความว่างเปล่าคำสัญญาที่หายไปในการเวลาเหลือไว้เพียงความรู้สึกที่ยากเกินกว่าจะอธิบายได้สำหรับแฟนๆ Game Overwatch ทุกความเชื่อใจที่แฟนคลับเคยมีให้กลับถูกพังทลายลงเพียงการไลฟ์ในครั้งเดียวผู้คนกว่า 37,000 คนร่วมกันดิสไลค์โดยไม่ได้นัดหมายสถานการณ์ยิ่งย่ำแย่ไปกว่าเดิมเมื่อมีข่าวมาว่า Overwatch League หนึ่งในการแข่งขัน e-sport แบบแฟรนไชส์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอาจจะมาถึงทางตันและสิ้นสุดลงในปี2023พนักงานแผนก e-sport ถูกปลดออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนมากทีม e-sport หลายทีมได้รับเงินชดเชยให้ออกจากการแข่งขันและแม้ว่าในเวลาต่อมาผู้พัฒนาจอเผยว่าภารกิจแบบ PvE และเนื้อเรื่องบางส่วนจะมีการเพิ่มเข้ามาในอัปเดตใหญ่พร้อมกับการแก้ปัญหามากมายและยังมีฟีเจอร์ใหม่ๆเข้ามาเพื่อให้ผู้เล่นสามารถสนุกกับตัวเกมได้มากขึ้นแต่ถึงจุดนี้ผู้เล่นส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ใครกับสิ่งที่ Blizzard จะนำเสนอต่อไปอีกแล้วเพราะว่าสุดท้ายการแก้ปัญหาของ Blizzard มันก็เป็นการทำที่ซ้ำๆเดิมๆเมื่อที่เคยเป็นมาที่เมื่อมีผู้เล่นผิดหวังกับอะไร Blizzard ก็พยายามอัปเดตเพื่อเอาใจแฟนคลับให้พวกเขาลืมการผิดสัญญาของตัวเองแต่นั่นมันก็ไม่ใช่การแก้ปัญหามันคือการหนีปัญหาต่างหากและแม้ว่าโหมดการเล่นเนื้อเรื่องและ PvE จะมาแล้วบางส่วนแต่ผู้เล่นก็ต้องจ่ายเงินกว่า600บาทเพื่อที่จะเข้าเล่นโหมดดังกล่าวได้และมันก็กินเวลาเพียงแค่1ชั่วโมงกว่าๆเท่านั้นเพื่อที่จะเล่นให้มันจบซึ่งถือว่าสั้นมากๆจากนั้นในที่สุด Overwatch 2ก็ได้ปรากฏอยู่บนหน้าร้านค้าของ Steam ซึ่งนั่นก็เป็นโอกาสที่ทำให้ผู้คนสามารถเข้าไปวิจารณ์และให้คะแนนกับเกมนี้ได้อย่างเต็มที่ซึ่งผลที่ได้เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าย่ำแย่แบบสุดๆผู้คนกว่า 180,000 คนเข้าไปกดดิสไลค์ให้ตัวเกมนี้บนหน้าเว็บของ Steam พร้อมกับคำวิจารณ์ที่มาทิศทางเดียวกันบ้างก็บอกว่า Overwatch ยังดีกว่า Overwatch 2เลยด้วยแน่นอนว่ามาถึงจุดนี้หลายๆคนอาจจะเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นของพวกเราแต่เราก็เชื่อว่าเกม Overwatch เป็นหนึ่งในเกมที่หลายๆคนน่าจะผูกพันกับมันไม่มากก็น้อยและที่เราออกมาแสดงความเห็นอย่างนี้ก็เพราะพวกเรามีความคาดหวังเหมือนกับหลายๆคนที่จะเห็นตัวเกม Overwatch 2ออกมาตรงกับความคาดหวังแบบที่พวกเราได้เคยสัญญาไว้แต่ถึงกระนั้นเราก็ต้องมาดูกันต่อไปว่าในซีซั่นต่อจากนี้ตัวเกมจะมีการพัฒนาให้เป็นไปตามที่พวกเขาได้สัญญาเอาไว้หรือไม่หรือว่าพวกเขาเองนั้นจะยังคงอยู่กับลูปเดิมๆที่ไร้ซึ่งทางออกของปัญหามีเพียงเวลาเท่านั้นที่จะให้คำตอบกับเราได้กันล่ะครับซึ่งเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ก็สามารถแสดงความเห็นกันได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับซึ่งนี่ก็อาจจะเป็นขาลงของเกมวัด2แต่เพื่อนๆอยากรู้ที่มาที่ไปกันแล้วก็สามารถกดรับชมประวัติเกมของวัด2ได้ในคลิปที่กำลังขึ้นอยู่ตอนนี้เลยนะครับ